เรื่องแรกวันนี้นะฮะไปที่นครพนมครับกรณีที่มีทหารนายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในค่ายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคลึกโครมทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็ยังคงเกาะติดเหตุการณ์คนร้ายนะครับก่อคดีอุกชะกันครับไปจ่อยิงร้อยโทรุ่งเฉลิมพันสวัสดิ์หรือว่าหมวดบอลครับแกก็อายุ34ปีแกเป็นรองผู้บังคับหมวดดุริยางทหารมณฑลทหารบกที่210ถูกยิงในระยะเผาขนนะฮะเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่น Wave 100สีบรอนซ์ทะเบียนก็คอควายขอไข่รอเรือ222สงขลาไปถูกยิงอยู่ที่ริมถนนหน้ากองร้อยสนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่3ในค่ายพระยอดเมืองขวางนะฮะที่ตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเหตุเนี่ยไปเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยมือปืนเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่น Wave สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่หลบหนีไปทางด้านหลังค่ายที่สามารถมองทะลุไปได้หลายทางนะฮะคือตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันหลายเส้นทางเหลือเกินที่สามารถไปได้นะคุณหมวยครับไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน212นครพนมสกลนครหรือว่าเส้นทาง1ตรงบ้านกุรุคุซึ่งหลังค่ายแห่งนี้เนี่ยนะฮะกำลังปรับปรุงรั้วแล้วก็จากการที่ช่างการไฟฟ้าเนี่ยเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดจึงได้มีการสันนิษฐานนะครับคนร้ายนั้นต้องเป็นคนในค่ายอย่างแน่นอนนะครับโดยประเด็นการเสียชีวิตนะฮะเจ้าหน้าที่ตั้งไว้ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันครับซึ่งล่าสุดนะฮะการสืบสวนของตำรวจทางครับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะครับพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันท่านก็ได้สั่งการครับให้พนักงานสอบสวนเชิญสารวัตรทหารนะฮะทั้งหมด8นายด้วยกันครับที่เข้าเวรบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าในวันเกิดเหตุเนี่ยมาสอบปากคำหลังพบข้อมูลจากพยานนะครับที่เป็นพลทหารเข้าเวรอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุได้บอกว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถมาประกบแล้วก็เรียกชื่อว่าหมวดบอลหมวดบอลหลังจากนั้นครับกระหน่ำยิง3นัดไอ้เรื่องยิงผิดตัวเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับซึ่งคนที่รู้ไทม์ไลน์ของหมวดบอลเนี่ยจะต้องเป็นคนในกองดุริยางเท่านั้นที่รู้เรื่องราวของความเคลื่อนไหวว่าไปไหนกับใครแล้วก็กลับมาเอารถเวลาไหนนี่คือต้องรู้หมดนะฮะเชื่อว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับซึ่งก่อนที่หมวดบอลจะถูกยิงประมาณ 2-3 วันครับได้โทรศัพท์คุยเสียงดังกับใครคนนึงนะฮะแล้วก็หลังเกิดเหตุได้มีการเรียกรวมพลกองดุริยางเพื่อเช็คยอดปรากฏว่ามีทหาร3นายครับไม่ได้เข้าแถวเช็คยอดด้วยโดยมีนายหนึ่งเนี่ยอ้างว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าสหอไม่ให้เข้าแต่เมื่อมีการสอบถามสหอเวรในวันนั้นครับปรากฏว่าสหอบอกไม่มีใครมาขออนุญาตเข้าไปในค่ายอย่างที่ทหารนายนั้นอ้างนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าทหารกองดุริยางนายนี้เนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์สีขาวเหมือนกับคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุด้วยครับซึ่งหลังสอบสวนเสร็จแล้วนะฮะทางด้านพันตำรวจโทคำดีเฮียงบุญนะท่านเป็นรองกับการสภ.เมืองนครพนมครับท่านก็จะนำสำนวนการสอบสวนนะฮะแล้วก็หลักฐานที่พ.ท.เนี่ยเขาเก็บออกมาจากที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงบริเวณที่ใกล้เคียงส่งตรวจสถาบันนิติเวชที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะฮะเพื่อรอผลการผ่าเพื่อชันสูตรศพของหมวดบอลด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเบื้องต้นนี่เป็นกระสุนอาวุธปืนอัตโนมัติก็ตอนนี้กำลังสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องยังตั้งประเด็นไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นสาเหตุได้ทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับใครนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งนะฮะพันเอกสุขสันต์พลล่าครับรองเสมทบ210นะครับก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าวบอกว่าการที่ภรรยาของหมวดบอลนั้นไปให้ข่าวการเสียชีวิตของสามีเนี่ยเกิดจากประเด็นขัดแย้งผู้บัญชานั้นหากท่านไม่รักไม่เมตตาเนี่ยคงให้ออกจากราชการไปนานแล้วเพราะว่าการนำน้ำมันหลวงไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยถือว่ามีโทษถึงขั้นให้ออกเลยทีเดียวแต่ท่านให้ภาคทันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนกรณีที่ไม่ต่อสัญญาให้ภรรยาหมวดบอลเป็นพนักงานราชการนั้นก็เป็นมติของคณะกรรมการที่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากทางกองทัพบกเพราะสาเหตุใดก็พูดไปด้วยสิว่าแบบนั้นนะฮะก็เป็นประเด็นที่ยังต้องไปสืบหาค่ะนะครับทางรองเสยังบอกด้วยว่าคนร้ายเนี่ยเจาะจงยิงในค่ายเพราะว่าต้องการประจานไปสร้างผลงานไว้ที่ไหนในค่ายบ้างคนใกล้ชิดย่อมรู้ดี
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือหมวดทอมค่ะมี2คนคนแรกหมวดทอมร้อยโทพานุวิทย์โพชัยแสนต่อมาก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับหมวดบอลแล้วก็ทำงานด้วยกันมาตลอดปกติเวลาทำงานตนเองจะเป็นแม่งานค่ะแล้วก็คอยบอกหมวดบอลว่าวันนี้ต้องไปเล่นดนตรีที่ไหนรวมถึงการไปเล่นดนตรีข้างนอกเนี่ยต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอีกคนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือจ่าสิบเอกสุวรรณศรีวงจันทร์ค่ะก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนพัวพันกับการตายของหมวดบอลก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนออกไปที่สวนที่อยู่หน้าค่ายตนมีพยานยืนยันได้ว่าเวลานั้นอยู่ที่ไหนกับใครแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะส่วนประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงว่าไปขัดแย้งกับหมวดบอลเรื่องผู้หญิงจ่าสิบเอกสุวรรณศรีก็บอกว่าคู่กรณีไม่ใช่หมวดบอลแต่ว่าเป็นลูกน้องของหมวดบอลคดีนี้ตำรวจตั้งปมประเด็นเอาไว้หลายประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาก็ออกมาบอกนะคะว่าเรื่องของการยิงผิดตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าข้อมูลล่าสุดก็คือจากทางสหนะคะที่บอกว่าตอนที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุคนร้ายเรียกชื่อก่อนแล้วค่อยยิงครับเนี่ยแหละฮะซึ่งแน่นอนครับทางภรรยาของหมวดบอลก็บอกนะครับบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนะครับน่าจะมีคนอื่นที่สมรู้ร่วมคิดหรือมีการสั่งการค่ะเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวรอดูการสอบสห.8 นายในวันนี้นะคะ